อาจารย์ปราโมทไม้กลัดประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติเปิดเผยในรายการชั่วโมงเตือนภัยว่าห่วงผลกระทบจากภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้จะทำให้ประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคผลกระทบที่เห็นทันตาเห็นเนี่ยก็คือการปลูกข้าวนาปีทำนาปีมันลดลงมันไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้น้ำปรางที่จะถึงเนี่ยธันวาคมมกราคมทางราชการแน่นอนผมพูดได้เลยเนี่ยเขาไม่มีเป้าหมายให้ทำนาปรางต้องดูตัวน้ำก่อนครับที่กักตุนไว้ในอ่างเก็บน้ำสำคัญรอเดือนกันยายนนี่จะเงยไม่เงยเป็นมาน้ำเก็บกักที่จะใช้การได้ไม่ยอมเงยสักทีการทำนาปีมันลดลงมันเกี่ยวข้องกับน้ำที่มันเก็บกักด้วยน้ำธรรมชาติด้วยนะครับที่ผมเป็นห่วงแล้วก็เห็นว่ามันกระทบแน่ๆคือน้ำกินน้ำใช้ตามศัพท์ของพวกผมนี่แหละครับน้ำอุปโภคบริโภคในเมืองสำคัญรวมไปถึงอำเภอตำบลหมู่บ้านด้วยได้รับผลกระทบแน่ Network Today